ช่องมิสซารี่ค่ะเย่จากกันอีกแล้ววันนี้พี่มินมีน้องๆมีคำถามมาว่าพี่มินทำไมต้องผสมอาหารน้องแฮม2ยี่ห้อขึ้นไปอย่างที่มินนะพี่มินผสมอาหารยี่ห้อนี้ใช่ไหมคะยี่ห้อตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงก็คือตัวนี้พี่มินรับผมนะพี่มินผสมอาหาร2ตัวก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะคะที่เด็กๆบ้านพี่มินกินหรือว่ามีบางตัวที่บางทีอาจจะซื้อมาผสมเพิ่มนะคะแล้วทำไมต้องผสม2ยี่ห้อขึ้นไปคะยี่ห้อเดียวไม่ได้หรอทำไมต้องผสม2ขึ้นไปเนาะเพราะว่าสารอาหารมันมีครบจริงๆก็ใช่ค่ะเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยมันตายมาตายตัวเลยก็คือมีผสมอาหารเนี่ยแน่นอนคอนเฟิร์มว่าผสมอาหารครบแต่ว่าเราก็อยากให้เขาได้สารอาหารที่ครบถ้วนแข็งแรงหลายๆยี่ห้อใช่ไหมก็ซื้ออีกยี่ห้อนึงนะคะเพื่อมาผสมกันใน2ตัวนี้เนาะพอผสมกันแล้วเนี่ยสารอาหารก็จะครบถ้วนค่ะให้แฮมสเตอร์แข็งแรงเขาจะแนะนำว่าให้ผสม2ยี่ห้อขึ้นไปนะคะเพื่อว่าให้แฮมสเตอร์ได้สารอาหารที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะน้องๆอันนี้ก็เป็นทริคง่ายๆสำหรับอาหารแฮมสเตอร์นะคะน้องคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับแฮมสเตอร์ก็คอมเมนต์ด้านล่างนะพี่จะมาตอบให้นะคะไว้เจอกันที่หน้า